แล้วก็ตะโกนบอกคนนู้นคนนี้ออกจากบ้านออกจากบ้านแต่ตัวเองห่วงสมบัติห่วงนั่นห่วงนี่อะไรเงี้ยสุดท้ายเป็นยังไงลองไปดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไฟไหม้บ้านหลังนี้ครับตอน4โมงเย็นเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านเลขที่109หมู่6อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับไฟลุกตั้งแต่ห้องชั้นล่างลามขึ้นด้านบนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเพลิงจะสงบแต่คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกมันมีเหตุสลดขึ้นมาพอไปตรวจสอบบนชั้น2พบนางประจวบจิตศรีปุรณะอายุ68ปีภรรยาเจ้าของบ้านเป็นอดีตครูโรงเรียนมหาวิทยาลัยศึกษาเลยถูกไฟคลอกครับร่างไหม้ดำเป็นตอตะโกเลยก็ช่วยกันเอาร่างลงมาครับบรรดาลูกหลานโอ้โหร้องไห้กันระงมเลยคุณมนัสศรีปุณะอายุ70ปีเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดูโทรทัศน์อยู่ห้องรับแขกชั้นล่างส่วนเมียน่ะทำกับข้าวอยู่ที่ห้องครัวด้านหลังระหว่างนั้นตนได้ยินเสียงไฟช็อตก่อนละแป๊บๆเป๊ะปั๊บอ่ะห้องนอนของลูกสาวมันก็ติดอยู่ห้องครัวไม่นานไฟลุกพลึบขึ้นมาลามขึ้นชั้น2อย่างเร็วฮะตนเองก็เลยรีบขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ออกมาทั้งหมด5คันออกจากบ้านก่อนอุ้มหลานชายวัย2ขวบหนีตายออกมาตะโกนบอกเมียออกมาออกมาแต่เมียห่วงทรัพย์สินนี่กลัวห่วงทรัพย์สินวิ่งขึ้นไปบนชั้น2ไฟกำลังลุกลูลามตรงบันลงบันไดพอขึ้นไปปุ๊บไฟมันโหมอ่ะจะลงมาบันไดก็ไหม้ลงไม่ได้สุดท้ายสำลักควันแล้วก็ถูกไฟคลอกตายดังกล่าวนั่นแหละครับลองฟังดูครับสามีผู้ตายครับนอนดูทีวีอยู่แล้วมีลักษณะแบบไหนยังไงแม่บ้านเขาทำกับข้าวอยู่หลังบ้านครับแล้วเป็นยังไงครับเขาวิ่งมาดูได้ยินตะโกนบอกเขาแล้วเขาวิ่งมาดูควันขึ้นใช่ไหมครับคาดว่าเกิดจากอะไรครับไฟแหละไฟช็อตเนาะนี่ครับนี่ท่านผู้ว่ามาด้วยนะครับคุณทวีเสริมภักดีกุลนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดเลยนะฮะเหล่ากาชาติก็มานี่ก็มาปลอบใจให้กำลังใจกันไปครับคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนาะเพราะลุงแกบอกว่าได้ยินเสียงปั๊บปั๊บปั๊บจากห้องนอนลูกสาวอะที่ติดกับห้องครัวนะฮะเดี๋ยวเขาจะประเมินความเสียหายแล้วก็จะตรวจสอบอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ครับส่วนที่อ่างทองไฟไหม้เหมือนกันค่ะแต่รอบนี้ครอบคุณตาวัย72นะคะเสียชีวิตเลยนะคะโอ้เสียใจจังเลยทีนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นไฟไหม้เนี่ยคุณตาแกยังอยู่ข้างบนแล้วหลานพยายามจะไปช่วยแต่แกลงมาไม่ได้อะค่ะสภ.บางจักตรวจสอบแล้วนะคะพื้นที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้อยู่ตำบลบางจักวิเศษชัยชาญอ่างทองเสียหายไปครึ่งหลังและล่าสุดพอไปถึงดับไฟเสร็จสับเรียบร้อยมอดทั้งหลังแล้วค่ะทีนี้คุณพันธิพาพวงลำเจ็ดอายุ48เจ้าของบ้านเลขที่66ที่เสียหายครึ่งหลังนะก็เล่าให้ฟังว่าตอนไฟไหม้เธออยู่ด้านล่างและลุกลามติดด้านบนอย่างเร็วเพราะบ้านเป็นไม้ด้วยของมีค่าบางส่วนเอาออกมาได้ค่ะแต่ที่เหลือไหม้หมดเลยในขณะที่คุณจารุณีจันแดงอายุ53เจ้าของบ้านต้นเพลิงบอกว่ากำลังหุงข้าวในครัวไฟลุกครัวอย่างเร็วมากเลยค่ะจากนั้นลุกลามติดข้างบนหลานชายวิ่งไปตามคุณตาสมหวังจันแดงเนี่ยแหละค่ะปรากฏคุณตาอยู่ชั้น2ลงมาไม่ได้ออกมาไม่ได้จริงๆคือแกก็แก่มากด้วยลามถึงชั้น2รุนแรงจนทุกคนต้องหนีออกจากบ้านยกเว้นคุณตากรอกคุณตาไฟคลอกอ่ะนะไฟคลอกคุณตาไปเลยอ่ะเสียชีวิตคาบ้านเลยฟังดูค่ะมันมีหน้าบ้านตอนแรกจะเข้าไปช่วยลุงจะขึ้นไปช่วยลุงบนบ้านแล้วตอนนี้ไฟมันเราไม่ไหวเนี่ยมันขึ้นก็เลยให้ต่อน่ะไปดึงออกมาแล้วก็เนี่ยฟ้าเป็นห่วงหลานเล็กเนี่ยก็รีบเอาหนีมาก่อนมันระเบิดตุ้มแล้วอ่ะตรงใต้ก็ช่องโค้งทางแก๊สก็คงนั่นน่ะแหละบ้านต้นเพลิงก็คือ66ทับ1นะคะไหม้ทั้งหลังค่ะในอำเภอวิเศษชัยชาญตรวจสอบแล้วนะคะพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานส่วนบ้านเลขที่66ข้างๆเสียหายครึ่งหลังนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง